กับธนาพรผมคือว่าต้องมันคนผมนายธนาแซ่ดีผมนายเพื่อนเดินครับจุดเริ่มต้นของกังหันน้ำชัยพัฒนาสร้างขึ้นเพื่อแก้มลพิษทางน้ำพัฒนาการของกังหันน้ำชัยพัฒนาเริ่มจากการสร้างแบบครั้งแรกในปีพ.ศ.2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้วิจัยและพัฒนาในส่วนที่เป็นปัญหาโครงสร้างพัฒนาที่หมุนได้ด้วยความเร็ว 1,450 รอบต่อนาทีขับด้วยมอเตอร์ขนาด2แรงม้าถ่ายเทออกซิเจนลงน้ำได้ 0.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและพัฒนาให้เพิ่มเป็น 1.2 กิโลกรัมต่อชั่วโมงกังหันชัยพัฒนาในเรื่องคนเติมอากาศที่ผิวน้ำแบบเคลื่อนลอยสามารถเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงให้ตามระดับน้ำประกอบด้วยซองผิวน้ำแต่ละซองจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่องเท่าเท่ากันทั้งหมด6ติดตั้งบนเหล็ก12โครงใน2ด้านมีศูนย์กลางเรียกว่าเผากังหันและมีระบบขับส่งกำลังด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้มอเตอร์ที่มีไฟฟ้า2แรงม้าด้านล่างของกังหันจะมีแผ่นไฮไดรอยด์ในปลายของรอยด้านล่างงานเป็นการเติมออกซิเจนลงในน้ำเพราะถ้ามีออกซิเจนมากจริงชีก็สามารถบำบัดน้ำได้ดีและมากขึ้นกังหันชัยพัฒนาเป็นกังหันน้ำที่มีวงเป็นรูปเหลี่ยมแบบลอยและซองตักน้ำซึ่งจะเป็นรูปุ่นเป็นสายน้ำลงมาจากซองพิษน้ำโดยใช้หลักการพิษน้ำการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยจุลินทรีย์ย่อยสลายที่สูงของน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นที่นิยมมากเพราะมีประสิทธิภาพในค่าใช้จ่ายกังหันชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอุ้ยไฟปิดประตูมันหนาไม่ออกอ่ะถือว่าถึงทำไมใหม่เอาเลยเอาเลยเอาแล้วเหรอเอาใหม่เอาเลยมันเสี้ยวของอุ้ยกินเป็นป้านะขึ้นลงเองหน้าตามระดับน้ำด้วย